พระติมรติจ้าพระสุขจ้าสุขใจมากแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานนะคะคนที่จะหางานใหม่หาเลยช่วงเนี้ยจะได้เจองานที่ดีนะคะตำแหน่งที่ดีตำแหน่งแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะคะทำงานก็ราบรื่นมีแต่คนช่วยเหลืออุปถัมภ์งานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยเกื้อหนุนนะคะการเงินช่วงนี้ก็มีโชคลาภมีเงินเข้ามามีแต่คนรักมีลาภลอยนะคะการเงินดีมากแต่ว่าช่วงนี้ก็จะใช้เงินเก่งมากเป็นพิเศษนิดนึงแต่มีเงินให้ใช้นะคะแล้วก็เรื่องความรักเนื้อหอมนะคะเนื้อหอมหรือว่าเนื้อหอมมากเป็นพิเศษคนโสดก็จะเจอคนถูกใจแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไกลเจอคนไกลเพราะว่าพระพายไงแล้วเจอแบบคนไกลๆนะคะแล้วก็เจอคนที่เหมือนคนในฝันเพราะว่าพระสุภติมติก็เจอคนในฝันความรักก็เป็นช่วงดีที่อาจจะได้แบบว่าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าแต่งงานอันนี้คือเป็นจังหวะดีของคนที่มีครอบครัวแหละดูแลในเรื่องสุขภาพแล้วก็การพักผ่อนนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะมันต้องพูดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายนะคะแล้วก็เรื่องทำบุญเสริมดวงทำบุญเสริมดวงเนี่ยค่ะนะคะคือดวงจริงๆเนี่ยดีอยู่แล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาทำบุญตักบาตรนะคะเป็นประจำในช่วงนี้นะคะไหว้นี่เลยค่ะพระตรีมรตินะพระตรีมรตินะคะช่วงนี้เขาแบบดวงเขาดีจิตใจเขาดีช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆของคนราศีกัน